สวัสดีเด็กๆทุกคนนะคะวันนี้นะคะเรายังอยู่ในหัวข้อของการออกแบบและวิธีการแก้ไขปัญหานะคะวันนี้เอาเทคนิคมาเสริมให้นะคะจะเป็นเทคนิคของกระบวนการนะคะการออกแบบโดยใช้นะคะทฤษฎี 5W1H นั่นเองนะคะทีนี้เรามาดูนะคะเป็นแผนผังการทำงานนะคะของตัวกระบวนการการออกแบบเชิงวิศวกรรมนะคะจะมีด้วยการอยู่6ขั้นตอนนะคะขั้นตอนแรกก็คือการกำหนดหัวข้อโครงงานนั่นเองนะคะการกำหนดหัวข้อโครงงานการกำหนดหัวข้อโครงงานยังจำได้ไหมลูกเรากำหนดอย่างไรยังจำปัจจัยตัว output ได้ไหมในหน้า57ยังจำได้ไหมคะอันนี้คือ1กระบวนการที่เราสามารถกำหนดหัวข้อของตัวโครงงานได้นะคะอีก1วิธีนะคะก็คือเป็นวิธี 5W1H นั่นเองนะคะ 5W1H นะคะเราจะใช้ในการกำหนดนะคะเป็นการกำหนดและระบุปัญหาที่มานั่นเองนะคะ 5W1H เราจะประกอบไปด้วยนะคะตัว Who ตัว Why นะคะ Who Why What Where แล้วก็ How นั่นเองนะคะจะใช้5W นะคะแล้วก็ตัว head ก็คือตัว how 1ตัวนั่นเองนะคะในการตั้งคำถามเพื่อที่จะวิเคราะห์ออกมาเป็น fit bone diagram เราเคยเรียนเกี่ยวกับ fit bone diagram ไปแล้วถูกต้องไหมคะน้องดีนน้องดีนเปิดไมค์ใช่ไหมลูกเราเรียนเกี่ยวกับ fit bone diagram ไปแล้วใช่ไหมคะคลิปปลาจำได้ไหมลูกที่หัวปลาเป็นปัญหาและหางปลาเป็นสาเหตุถูกต้องไหมคะทีนี้เดี๋ยวเรามาเสริมตรงเทคนิค 5W1H ไปให้นะคะเป็นการเพิ่มเติมไปนะคะเพื่อที่จะเราจะได้กำหนดวัตถุประสงค์แล้วก็กำหนดหัวข้อได้ถูกต้องนั่นเองนะคะต่อมาพอเรารู้ถึงสาเหตุนะคะพอเราได้สาเหตุมาแล้วนะคะเราได้ตัวปัจจัยนำเข้าของเราแล้วนะคะเรามาทำยังไงต่อลูกพอเราได้หัวข้อมาแล้วจากนั้นเราทำยังไงต่อคะน้องประวันเปิดใหม่ขั้นตอนแรกเราวิเคราะห์หัวข้อเรียบร้อยแล้วนะคะเราใช้เทคนิค fit bone diagram หรือตัวปัจจัยของเราจำได้ใช่ไหมลูกทีนี้พอเราวิเคราะห์ fit bone diagram เสร็จแล้วถัดมาเราต้องทำไงต่อลูกระบุปัญหาเป็นการระบุปัญหาถูกต้องไหมคะขอบคุณค่ะน้องประวานต่อมาเนี่ยเราจะต้องมีการระบุขอบเขตของตัวปัญหานั่นเองหรือเป็นการตั้งตัวสมมุติฐานขึ้นมานะคะก็คือสาเหตุที่ทำให้เกิดเป็นปัจจัยหรือว่าปัญหานั่นเองนะคะต่อมาเราก็จะต้องมีการรวบรวมข้อมูลทีนี้มิตรถามพวกเราต่อว่าแล้วการรวบรวมข้อมูลเนี่ยเราสามารถรวบรวมข้อมูลได้จากแหล่งอะไรได้บ้างนะคะ 1. Google ในการค้นหาข้อมูลจากสาเหตุที่เราลิสต์ออกมาเป็นหางปลานะคะนอกจากตัว Google เราสามารถค้นหาข้อมูลได้จากที่ไหนได้บ้างลูกน้องต้นเปิดใหม่น้องต้นเปิดไหมค่ะครับครับนอกจากตัว Google นะคะเราสามารถรวบรวมข้อมูลได้จากแหล่งข้อมูลไหนได้บ้างลูกรวบรวมแหล่งข้อมูลได้จากห้องสมุดครับมีห้องสมุดแล้วมีอะไรอีกลูกน้องออโต้เปิดใหม่มี Google มีห้องสมุดแล้วเรามีที่ไหนอีกคะน้องสถานที่จริงสถานที่จริงเป็นการเก็บรวบรวมข้อมูลนะคะหรือออกสังเกตนั่นเองนะคะต่อมานะคะเมื่อเรารวบรวมข้อมูลเสร็จแล้วนะคะเรารู้ว่าปัญหามันเกิดจากอะไรเรารู้ถึงสาเหตุทีนี้เราก็ต้องคัดวิธีนะคะในการเอามาใช้ในการแก้ไขปัญหานั่นเองเราก็ต้องดูจากคนที่โหวตนะคะหรือนะคะเราอาจจะใช้แบบสำรวจในการให้เขาประเมินให้เราทีนี้เราก็ดูจากคะแนนนะคะว่าวิธีไหนนะคะเราจะใช้ในการแก้ไขปัญหาได้ดีที่สุดนั่นเองจากนั้นพอเราได้ข้อสรุปนะคะจากแผนผังมาเรียบร้อยแล้วว่าเราควรทำอะไรนะคะจากนั้นเนี่ยเราเข้าสู่กระบวนการอะไรต่อลูกน้องพีเปิดใหม่ค่ะพอเราได้ข้อมูลมาแล้วเราทำแบบสำรวจเรียบร้อยแล้วทีนี้เราทำขั้นตอนไหนต่อคะลูกออกแบบวิธีการแก้ปัญหาเหรอคะ
ออกแบบวิธีการแก้ไขปัญหานะคะก็คือเป็นการประดิษฐ์ตัวเครื่องของเราขึ้นมานั่นเองนะคะพอเวลาที่เราออกแบบนะคะเราต้องร่างด้วยมือก่อนจากนั้นเนี่ยเราก็ค่อยๆวางแผนนะคะสมมุติว่าเราทำงานเป็นทีมนะคะเราก็ต้องมีการแบ่งหน้าที่กันนะคะแล้วก็กำหนดระยะเวลาในการดำเนินงานนะคะหรือการสร้างตัวเครื่องของเราขึ้นมานั่นเองจากนั้นนะคะพอเรานะคะประดิษฐ์สิ่งของเสร็จแล้วนะคะหรือทำตัวเครื่องในการแก้ไขปัญหาเสร็จแล้วจากนั้นเราก็ต้องมาทดสอบปรับปรุงนะคะและก็ประเมินผลในการแก้ไขปัญหานั่นเองนะคะระยะเวลาในตรงนี้นะคะจะขึ้นอยู่กับตารางที่หนูกำหนดหรือตารางการวางแผนนั่นเองนะคะจากนั้นนะคะข้อสุดท้ายของเราก็คือเป็นการนำเสนอนะคะวิธีการแก้ไขปัญหานะคะหรือผลการแก้ไขปัญหานั่นเองก็คือตัวเครื่องของเราเนี่ยสามารถใช้งานได้จริงไหมนะคะแล้วก็มีข้อบกพร่องตรงไหนอันนี้เราก็รายงานออกมานั่นเองนะคะต่อมาทีนี้นะคะเหมือนเดิมมีก็มีโจทย์มาให้พวกเรานะคะเดี๋ยวเราช่วยกันวิเคราะห์ทีนี้เนี่ยเราจะใช้เทคนิค 5W1H เข้าไปด้วยนะคะในปัญหานะคะโจทย์ตรงนี้ก็คือในชุมชนนะคะหรือท้องถิ่นของนักเรียนเนี่ยนะคะเกิดปัญหาเกี่ยวกับขยะที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วนะคะซึ่งมีการนะคะซึ่งเนี่ยที่มานะคะเกิดจากการใช้ถุงพลาสติกถุงร้อนกล่องพลาสติกนะคะสำหรับใส่อาหารแก้วพลาสติกสำหรับใส่เครื่องดื่มนะคะซึ่งเป็นขยะที่จำกัดนะคะจำกัดออกไปเนี่ยได้ยากนะคะเนื่องจากมีความคงทนและใช้เวลาย่อยสลายนานนะคะเกิดการอุดตันของท่อระบายน้ำนะคะในกรณีที่มีการหลุดนะคะเข้าไปสู่แม่น้ำในลำคลองเนี่ยในปัจจุบันก็มีการใช้ถุงพลาสติกกันอย่างแพร่หลายนั่นเองนะคะเนื่องจากมีความสะดวกในการบรรจุสิ่งของและก็ราคาต้นทุนเนี่ยในการทำพลาสติกเนี่ยค่อนข้างไม่สูงนะคะจึงถือว่าเป็นปัญหาทางขยะนะคะของพลาสติกเป็นปัญหาใหญ่ที่ยังมีมาอย่างต่อเนื่องนั่นเองนะคะทีนี้วิธีการวิเคราะห์นะคะโดยการใช้หลักของทฤษฎี 5W1H นะคะ Who ตัวแรกนะคะ Who ตัวแรกความหมายของเขาเนี่ยนะคะก็คือใครนะคะครูก็คือใครใครเป็นคนทำให้เกิดผลกระทบตรงนี้เกิดขึ้นมานะคะผู้นะคะก็คือปัญหานี้ใครนะคะเกี่ยวข้องกับใครได้บ้างนะคะที่ทำให้ได้รับผลกระทบอ่ะหนูคิดว่าผลกระทบนะคะที่มาจากถุงพลาสติกนะคะที่ทำให้ผลถุงพลาสติกเนี่ยเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆนะคะหนูคิดว่ามาจากใครได้บ้างลูกเกิดจากอะไรได้บ้างอ่ะน้องเบสค่ะเบสเปิดไมค์เกิดจากมนุษย์ครับอ่ะเกิดจากมนุษย์นะคะมนุษย์เป็นคนใช้งานถุงพลาสติกและเกิดจากอะไรได้อีกลูกน้องอเล็กเปิดไมค์ครับผมอเล็กคิดว่าถุงพลาสติกที่มันเกิดขึ้นมากมายนะตอนนี้มันเกิดขึ้นได้จากใครได้บ้างลูกมนุษย์สร้างขึ้นเป็นมนุษย์สร้างขึ้นเหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นคำว่า who เป็นคำถามนะคะ who ก็คือปัญหานี้นะคะมีใครเกี่ยวข้องบ้างนะคะใครที่ได้รับผลกระทบนะคะผลกระทบที่เราได้ก็คือตัวมนุษย์เองนะคะแล้วก็สิ่งแวดล้อมนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นข้อนี้ก็คือใครนะคะเป็นผู้ใช้ถุงพลาสติกเป็นจำนวนมากนะคะคำตอบของเราก็คือมนุษย์นะคะก็คือบุคคลทั่วไปนั่นเองนะคะต่อมา what นะคะ what เนี่ยจะหมายถึงนะคะปัญหานี้เกิดจากอะไรอะไรคือสิ่งที่ต้องทำนะคะปัญหานี้เกิดจากอะไรอ่ะคำถามแรกก่อนปัญหานี้นะคะปัญหาขยะเนี่ยนะคะเกิดจากอะไรดูน้องไข่มุกเปิดไมค์ปัญหานี้เกิดจากอะไรคะลูกเกิดจากอะไรลูกเกิดจากอะไรคะสีแดงๆที่คิดอยู่เกิดจากอะไรเอ่ยอ่ะเกิดจากขยะพลาสติกนะคะพอทีนี้เรารู้ว่าปัญหาเนี่ยมันเกิดมาจากขยะพลาสติกนะคะและอะไรคือสิ่งที่ต้องทำ
อ่ะอันนี้คือวิธีการแก้ไขปัญหาเรารู้ว่ามันเกิดมาจากพลาสติกนะคะแล้วข้อต่อมาคือแล้วเราจะต้องทำอย่างไรนะคะให้ขยะพลาสติกตัวนี้เนี่ยหายไปหรือว่าลดลงนั่นเองนะคะเราสามารถทำยังไงได้บ้างลูกเพื่อทำให้ตัวขยะพลาสติกของเราเนี่ยลดน้อยลงอ่ะปาวานเปิดไมค์ครับผมปาวานคิดว่าเราทำยังไงได้บ้างลูกที่จะทำให้ปริมาณพลาสติกขยะพลาสติกของเราเนี่ยลดลงเราแก้ไขยังไงได้บ้างลูกการเราใช้ถุงผ้าแทนได้ไหมนะนะครับแล้วเราใช้ถุงผ้าแล้วเราใช้อะไรได้อีกลูกแก้วที่แก้วส่วนตัวเป็นแก้วส่วนตัวใช่ไหมคะขอบคุณค่ะน้องประวันเพราะทีนี้นะคะเป็นคำถามที่เราจะต้องตอบเข้าไปด้วยนะคะwhat ก็คืออะไรนะคะจะมาทดแทนถุงพลาสติกได้นั่นเองนะคะก็คือเป็นกระเป๋าผ้านะคะแก้วน้ำส่วนตัวของเรานะคะหรืออาจจะเป็นอุปกรณ์อื่นๆก็ได้นะคะที่ทำการลดถุงพลาสติกลงนั่นเองนะคะอีกตัวหนึ่งก็คือแวร์นะคะแวร์ก็คือปัญหานี้เกิดขึ้นที่ไหนนั่นเองนะคะเป็นการกำหนดสถานที่ในการเกิดเหตุนั่นเองนะคะอย่างสถานที่ตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นสถานที่ที่มีขยะนะคะพลาสติกส่วนมากที่อยู่นะคะก็คือเป็นตามพวกโรงเรียนนะคะตลาดนัดต่างๆตรงนี้นะคะเราก็จะใช้ของรูปที่ชื่อว่าแหวนนั่นเองต่อมาเวนนะคะเวนความหมายของเวนเนี่ยนะคะเวนก็คือเวนก็คือปัญหานี้นะคะเกิดขึ้นเมื่อไหร่และจะจบลงเมื่อไหร่นั่นเองนะคะปัญหานี้นะคะเกิดขึ้นนะคะเกิดขึ้นเมื่อไหร่นะคะจบลงเมื่อไหร่ก็คือเมื่อไหร่ที่เรามีการเลิกใช้ถุงหรือผลิตภัณฑ์ที่ทำมาจากตัวพลาสติกนะคะจะช่วยลดปริมาณขยะพลาสติกลงได้นั่นเองนะคะอันนี้คือตัวของเวนนะคะเวนเป็นการกำหนดระยะเวลานะคะเพื่อที่จะทำให้ตัวขยะพลาสติกเนี่ยลดน้อยลงนะคะ why นะคะ why คือคำถามนะคะ why ก็คือทำไมนะคะจึงเกิดปัญหานี้ทำไมนะคะหรือเราไม่เลือกสิ่งนั้นนะคะก็คือทำไมนะคะต้องใช้ถุงพลาสติกเป็นจำนวนใหญ่นะคะหรือจำนวนมากนั่นเองนะคะทีนี้มิกขอทราบถึงสาเหตุหน่อยว่าทำไมนะคะเด็กๆคิดว่าทำไมพวกเราถึงต้องใช้ถุงพลาสติกนะคะถ้าเริ่มต้นจากมิดนะคะสิ่งที่มิดใช้ถุงพลาสติกเพราะว่าพกพาสะดวกนะคะพกพาสะดวกแล้วก็สามารถใส่สิ่งของได้เยอะนั่นเองนะคะมิดขอถามน้องปางค่ะปางเปิดไมค์น้องปางคิดว่าทำไมเราถึงต้องใช้ถุงพลาสติกคะลูกเพราะว่าอะไรลูกทำไมเราถึงต้องใช้ถุงพลาสติกคะลูกสะดวกเหรอคะสะดวกใช่ไหมคะใส่ของได้สะดวกนั่นเองคนต่อมานะคะคนต่อมาน้องพาวค่ะน้องพาวเปิดไมค์ค่ะทำไมเราถึงต้องมีการใช้ถุงพลาสติกคะลูกเพื่อความสะดวกค่ะเพื่อความสะดวกเหมือนกันนะคะอีกคนหนึ่งน้องต้นค่ะน้องต้นเปิดไมค์น้องต้นคิดว่าทำไมเราถึงต้องมีการใช้ถุงพลาสติกคะลูกอะไรนะครับทำไมเราต้องมีการใช้ถุงพลาสติกด้วยคะลูกใช้ถุงพลาสติกใช่ไหมครับใช่ค่ะเพราะเหตุใดคะลูกทำไมเราถึงต้องมีการใช้ถุงพลาสติกคะเพื่อนบอกว่าเป็นความสะดวกสบายในการใส่สินค้าเราน้องต้นเหรอลูกน้องต้นคิดว่าทำไมตัวของน้องต้นเองทำไมถึงต้องมีการใช้ถุงพลาสติกคะลูกเพราะว่าแบบมันสะดวกสบายในการแบบมีการสะดวกสบายในการใส่สินค้าใช่ไหมคะไหนมีใครให้คำตอบอื่นอีกไหมลูกอเล็กกับลูก
อเล็กเปิดไมค์ให้มิดหน่อยค่ะครับผมอเล็กคิดว่าทำไมตัวอเล็กเองถึงต้องใช้ถุงพลาสติกคะลูกนะอเล็กบอกประโยชน์ข้อดีของถุงพลาสติกให้มิดฟังหน่อยมันหยิบใช้ง่ายแล้วก็มันเหลือใช้ด้วยมันหยิบใช้ง่ายใช่ไหมคะแล้วก็ถุงพลาสติกของเราเนี่ยมีความคงทนกว่าถุงกระดาษนั่นเองนะคะคนส่วนมากก็เลยนิยมใช้ถุงพลาสติกนะคะในการใส่สินค้าให้กับลูกค้านั่นเองนะคะแต่ทีนี้นะคะครูของเราเนี่ยนะคะเราจะใช้ความหมายของเขาก็คือปัญหานี้นะคะเราจะแก้ไขได้อย่างไรนะคะสิ่งนี้มีผลอย่างไรบ้างนะคะ how ตัวนี้นะคะ1 H ของเรานะคะ How ตัวนี้เนี่ยจะเป็นตัวในการแก้ไขปัญหานั่นเองนะคะเราจะแก้ไขปัญหานะคะเกี่ยวกับปริมาณขยะได้อย่างไรนะคะ1เรามีการใช้ถุงพลาสติกนะคะ2มีการใช้แก้วส่วนตัว3นะคะจะมีการใช้เป็นพวกถุงพลาสติกพวกถุงกระดาษต่างๆในการใส่สิ่งของนะคะอันนี้คือการแก้ไขปัญหานั่นเองนะคะอันนี้เป็นเทคนิคนะคะ 5W1H ในการวิเคราะห์ปัญหานะคะหรือเป็นปัจจัยในการนำเข้าหรือการตั้งตัวแปรของพวกเรานั่นเองนะคะทีนี้ต่อมานะคะเราก็พอเราวิเคราะห์ปัญหาด้วยเทคนิคของเราแล้วนะคะเทคนิคใหม่ของเราทีนี้เราก็กลับมาเทคนิคเดิมของเราก็คือตัว Fit Bone Diagram นะคะปัญหาที่มิตรรวมมาให้นะคะมันเกิดจาก4ตัวนี้นะคะก็คือร้านค้าประชาชนนะคะเจ้าหน้าที่ของพวกเทศบาลในชุมชนนะคะเป็นเทศบาลในการเก็บขยะของเราไปแล้วก็ตัวรัฐบาลนั่นเองนะคะปัญหาก็คือขยะนะคะมีปริมาณเพิ่มมากขึ้นทีนี้เรามาดูร้านสะดวกซื้อก่อนหรือร้านค้าของเราเด็กๆคิดว่าร้านค้าเนี่ยนะคะสาเหตุที่เกิดจากร้านค้านะคะที่ทำให้ตัวพลาสติกเพิ่มมากขึ้นเนี่ยเกิดจากสาเหตุอะไรได้บ้างลูกร้านค้าเกิดทำให้เกิดเป็นขยะพลาสติกเพิ่มมากขึ้นเนี่ยเกิดจากอะไรนะคะน้องเบสค่ะเบสเปิดไมค์ครับผมปัญหาของร้านค้าที่ทำให้เกิดเป็นขยะพลาสติกเพิ่มมากขึ้นเนี่ยเกิดจากอะไรคะลูกเพราะว่าครับเวลาที่เราเข้าไปร้านสะดวกซื้อลูกเวลาที่เราเข้าไปร้านสะดวกซื้อส่วนมากเขาจะใส่ถุงอะไรให้เราลูกพลาสติกไงครับถุงพลาสติกเพราะฉะนั้นร้านค้าทำให้เกิดขยะพลาสติกไหมลูกทำให้เกิดขยะพลาสติกเหมือนกันนะคะแต่ทีนี้เนี่ยสังเกตนะเวลาที่เราเข้าตามห้างนะคะเขาก็จะมีการรณรงค์นะคะในการลดตัวถุงพลาสติกลงโดยการที่ให้ใช้ถุงผ้าในการช็อปหรือนะคะถ้าเกิดสมมติว่าร้านค้าบางร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการนะคะเราก็จะมีการที่ถ้าไม่เอาถุงพลาสติกจากร้านเขาเนี่ยจะเป็นส่วนลดของตัวสินค้าไปหรือถ้าจะเอาถุงพลาสติกเราจะต้องมีการซื้อถุงพลาสติกนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นร้านค้านะคะเป็นปัจจัยแรกที่ทำให้เกิดเป็นขยะพลาสติกนั่นเองนะคะโดยทั่วไปเนี่ยในร้านค้าตามชุมชนของเราในตามหมู่บ้านของเราเนี่ยส่วนมากนะคะเวลาที่เราเข้าไปซื้อขนมซื้อน้ำนะคะหรือซื้ออุปกรณ์การเรียนต่างๆเนี่ยส่วนมากเขาจะใส่ถุงพลาสติกให้กับพวกเรานั่นเองนะคะก็คือพวกตัวบรรจุภัณฑ์ต่างๆนะคะของร้านค้าเนี่ยส่วนมากจะเป็นพวกถุงพลาสติกกล่องพลาสติกพวกกล่องข้าวกล่องโฟมต่างๆนะคะร้านค้าเนี่ยจะเป็นกรณีแรกๆเลยที่ทำให้เกิดเป็นขยะพลาสติกนั่นเองนะคะและทีนี้ประชาชนนะคะประชาชนของเราเนี่ยนะคะสาเหตุที่ทำให้เกิดเป็นขยะพลาสติกจำนวนมากขึ้นก็คือประชาชนส่วนมากนะคะจะมองว่าการที่เราใช้พวกบรรจุภัณฑ์ที่เป็นกล่องโฟมกล่องพลาสติกต่างๆเนี่ยสะดวกในการบรรจุสินค้านะคะโดยไม่ต้องจ่ายเงินเพิ่มนั่นเองนะคะหรือนะคะในบางครั้งนะคะลูกค้าของเราหรือประชาชนเนี่ยไม่มีการนำเอาตัวที่เป็นพลาสติกเนี่ยนำกลับมาใช้ใหม่ก็เลยทำให้เกิดเป็นขยะที่มีการเพิ่มปริมาณมากขึ้นนั่นเองนะคะและทีนี้นะคะเกี่ยวอะไรกับรัฐบาลเด็กๆคิดว่ารัฐบาลของเราเนี่ยมีส่วนเกี่ยวข้องยังไงในการเพิ่มขยะเกี่ยวกับพลาสติกลูกน้อง
ออโต้เปิดไมค์ค่ะอะไรครับออโต้คิดว่ารัฐบาลของเรานะคะมีส่วนเกี่ยวข้องยังไงกับการเพิ่มขยะประเภทของพลาสติกคะลูกรัฐบาลมีการรณรงค์ให้งดใช้ถุงพลาสติกไหมลูกในปัจจุบันมีครับมีนะคะแต่เมื่อก่อนนะคะเมื่อก่อนเนี่ยรัฐบาลของเรานะคะไม่มีนโยบายทางด้านของสิ่งแวดล้อมนั่นเองนะคะเลยทำให้เกิดเป็นขยะพลาสติกจำนวนมากนะคะต่อมารัฐบาลเนี่ยไม่เห็นว่าปัญหานี้เนี่ยต้องเร่งรัดในการจัดการนะคะเลยทำให้ขยะนะคะประเภทพลาสติกเนี่ยเพิ่มมากขึ้นนั่นเองและขยะพลาสติกที่เพิ่มมากขึ้นนะคะเวลาที่ย่อยสลายเนี่ยมันใช้เวลานานหลายปีนะคะเพราะฉะนั้นก็เลยก่อให้เกิดเป็นภาวะโรคร้อนนั่นเองนะคะแล้วก็เจ้าหน้าที่นะคะไม่มีงบประมาณเพียงพอต่อการกำจัดขยะพลาสติกนั่นเองถ้าเกิดเราเอาขยะพลาสติกมาเผาไหม้เนี่ยนะคะมันก็จะทำให้เกิดเป็นการเผาไหม้ที่เกิดเป็นพวกแก๊สเรือนกระจกเกิดขึ้นมานั่นเองนะคะอันนี้คือสาเหตุที่ทำให้ตัวขยะเพิ่มมากขึ้นนั่นเองจากนั้นเรามีการรวบรวมข้อมูลนะคะอย่างที่เด็กๆบอกการรวบรวมข้อมูลก็เกิดจากการสำรวจข้อมูลนั่นเองนะคะอย่างโรงเรียนของเรานะคะถ้าเด็กๆลงสำรวจข้อมูลเด็กๆก็สามารถสำรวจจากพวกถังขยะนะคะหรือจากสังเกตจากพฤติกรรมการใช้พวกแก้วพลาสติกขวดพลาสติกต่างๆจากน้องๆก็ได้เช่นกันนะคะอันนี้คือหลักของการสำรวจนะคะการสังเกตก็คือการจดบันทึกนะคะว่าในแต่ละบุคคลหรืออาจจะสังเกตเพื่อนๆของเราภายในห้องก็ได้ว่าใน1วันเนี่ยนะคะเพื่อนๆของเราใช้ขวดน้ำพลาสติกกี่ขวดต่อ1วันนะคะใช้แก้วพลาสติกนะคะกี่ใบต่อ1วันนั่นเองก็ทำการจดบันทึกขึ้นจดบันทึกไว้จากนั้นก็ทำเป็นค่าสถิติออกมานั่นเองนะคะการทำแบบสอบถามนะคะการทำแบบสำรวจหรือการสอบถามต่างๆนั่นเองนะคะอันนี้คือการเก็บรวบรวมข้อมูลนะคะพอเรารวบรวมข้อมูลได้แล้วนะคะเรารู้ว่าปัญหามันเกิดจากอะไรนะคะสาเหตุเกิดจากอะไรทีนี้เราก็ดูปัญหานะคะที่เราจะนำมาแก้ไขปัญหา1นะคะเราจะใช้ถุงกระดาษนะคะถุงผ้าต่างๆเนี่ยพวกหลอดกระดาษแก้วกระดาษหรือแก้วส่วนตัวต่างๆนะคะใช้ในการแก้ไขปัญหาตรงนี้เพื่อลดขยะของเราลงนะคะข้อดีก็คือทำได้ง่ายนะคะแล้วก็สามารถทำได้ทุกคนนั่นเองข้อเสียก็คือบางคนคิดว่าการพกถุงผ้าไปซื้อของตามห้างเนี่ยอาจจะทำให้มันดูเกะกะหรือว่าแก้วน้ำเวลาเราพกแก้วน้ำไปซื้อน้ำเองเนี่ยมันอาจจะดูว่าเป็นภาระของพวกเรานะคะอันนี้ก็มีทั้งข้อดีและข้อเสียนะคะข้อที่2ก็คือเป็นการเก็บเงินนะคะจากถุงพลาสติกจากคนที่ใช้บริการทางด้านถุงพลาสติกนั่นเองนะคะเป็นพวกบูธเป็นพวกวสานเป็นพวกห้างต่างๆเซเว่นอย่างเงี้ยค่ะก็จะมีการเก็บค่าบริการพวกถุงพลาสติกนั่นเองแต่ทีนี้นะคะข้อดีก็คือเราสามารถนะคะลดการขอถุงพลาสติกหรือเพื่อนำไปใช้ไปใส่สิ่งของหรือสินค้าในระดับหนึ่งได้นะคะแต่ในบางครั้งเนี่ยถุงพลาสติกนะคะเราก็ขายกันเพียงแค่3บาทนะคะ3บาทใหญ่สุดก็5บาทนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยในราคาเงินนะคะในบางครั้งเนี่ยอาจจะมองว่ามันไม่ได้แพงจนเกินไปประชาชนส่วนมากก็ใช้เงินในการซื้อถุงพลาสติกอยู่ดีเพราะฉะนั้นข้อนี้นะคะอาจจะได้ผลเป็นบางกรณีนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะมีคนโหวตอยู่แค่ที่ 4.2 คะแนนนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นเราก็พิจารณานะคะว่าข้อไหนที่สามารถทำได้มากที่สุดเราก็ให้คะแนนโหวตไปนะคะเราก็ดูจากคะแนนโหวตและก็ค่าเฉลี่ยออกมานะคะอย่างอันนี้นะคะสิ่งที่เราจะต้องนำมาทำนะคะหรือโครงงานที่เราจะต้องนำมาทำเนี่ยก็คือข้อแรกนั่นเองก็คือการใช้ถุงผ้ากล่องกระดาษดอดกระดาษแก้วกระดาษต่างๆนั่นเองนะคะมีคนให้คะแนนอยู่ที่ 4.7 ซึ่ง 4.7 เนี่ยมันมากกว่า 4.2 นะคะเราก็เลยนำหัวข้อตรงนี้นะคะมาแก้ไขและปรับปรุงนั่นเองนะคะก็คือเป็นการรณรงค์ให้ใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติกหรือเป็นพวกกล่องกระดาษต่างๆนั่นเองนะคะทีนี้เราก็มาแสดงนะคะวิธีการแก้ไขปัญหาโดยใช้เป็นภาพความคิดนั่นเองนะคะเราก็
เอามาใส่เป็นแผนผังความคิดก็คือใช้ถุงผ้านะคะแล้วก็ใช้แก้วส่วนตัวปฏิบัติได้ง่ายบางร้านมีส่วนลดอะไรประมาณนี้นะคะเป็นการเก็บคาดถุงนะคะเป็นวิธีรองลงมานะคะแล้วก็วิธีรองลงมาอีกก็คือรัฐบาลออกกฎหมายนั่นเองนะคะแล้วก็อ่านนำเป็นพวกสิ่งของที่เราใช้เนี่ยนำกลับมาแปรรูปนะคะอันนี้ก็นำกลับมาใช้ใหม่นั่นเองนะคะวิธีที่ได้ผลดีที่สุดก็คือเป็นการบังคับใช้ถุงผ้าแล้วก็แก้ส่วนตัวนั่นเองนะคะต่อมาเราก็ทำการจัดการวางแผนนะคะว่าโครงการของเราเนี่ยในการรณรงค์ของเราเนี่ยเราจะต้องมีการประชุมนะคะว่าเราจะรณรงค์ยังไงนะคะเราจะออกแบบพวกถุงผ้าอย่างไรเพื่อที่จะให้ดึงดูดนะคะที่จะให้ประชาชนเนี่ยหันมาใช้ถุงผ้าให้มากขึ้นถ้าถุงผ้าสวยนะคะส่วนมากเนี่ยประชาชนชอบของสวยๆงามๆเราอาจจะมีการทำถุงผ้าแจกให้กับประชาชนด้วยก็ได้นะคะเราก็วางแผนนะคะว่าเราจะซื้ออุปกรณ์ต่างๆเนี่ยนะคะใช้ระยะเวลาเท่าไหร่สำรวจความคิดเห็นของประชาชนก่อนว่าต้องการใช้ถุงผ้าต้องการใช้ถุงผ้าจำนวนทั้งหมดกี่ใบต่อครัวเรือนก็ได้เช่นกันนะคะแล้วก็ลองรณรงค์ดูนะคะถ้าได้ผลนะคะก็ถือว่าเป็นการเตรียมนำเสนอได้เลยว่าการรณรงค์งดใช้ถุงพลาสติกเนี่ยนะคะมีข้อดีและข้อเสียอย่างไรแล้วก็ขึ้นเข้าสู่การนำเสนอนั่นเองนะคะทีนี้นะคะเราก็วางแผนเสร็จแล้วเราก็เข้าสู่ทดสอบประเมินผลนะคะเหมือนเดิมเลยนะคะเราก็มีการทดสอบนะคะในการแก้ไขปัญหาในการปรับปรุงนั่นเองนะคะเราก็เอาถุงผ้าไปใช้ทุกคนในห้องนี้ใช้ถุงผ้าในการซื้อของทั้งหมดนะคะเราอาจจะช่วยกันลดปริมาณขยะได้มากก็ได้นะคะอาจจะได้ผลประโยชน์ที่ดีนั่นเองสุดท้ายก็คือการนำเสนอนะคะว่าโครงการของเราเนี่ยได้ประสิทธิภาพนะคะแล้วก็ทำให้ตัวปริมาณขยะเนี่ยลดน้อยลงนั่นเองนะคะอันนี้ก็คือการนำเสนอซึ่งนะคะอีก6นาทีที่เหลือตรงนี้นะคะมิตรจะให้เพื่อนๆคนที่ส่งงานแล้วนะคะก็คือน้องไข่มุกกับน้องปางนะคะในการนำเสนอนะคะสิ่งประดิษฐ์นะคะที่ทำมาจากตัวที่เป็นพวกขยะพลาสติกนั่นเองนะคะพวกสิ่งของเหลือใช้นะคะอันนี้จะเข้าสู่กระบวนการขั้นตอนที่6นะคะก็คือเราผ่านการทดลองมาแล้วนะคะว่าของเราเนี่ยใช้งานได้จริงนะคะและเราจะเข้าสู่กระบวนการสุดท้ายก็คือการนำเสนอและการแก้ไขปัญหานั่นเองนะคะน้องไข่มุกกับน้องปางพร้อมไหมลูกคนแรกนะคะอันนี้ผลงานใครเอ่ยยกมืออันนี้ของใครไข่มุกใช่ไหมลูกอ่ะถ้าไข่มุกพร้อมแล้วนะคะให้แนะนำตนเองนะคะบอกชื่อบอกเลขที่นะคะแล้วก็บอกตัวชิ้นงานสิ่งประดิษฐ์แล้วก็บอกไอเดียการทำชิ้นงานสิ่งประดิษฐ์ออกมาว่าทำไมหนูถึงเลือกทำตัวนี้นะคะถ้าพร้อมแล้วเปิดไมค์แล้วแนะนำตัวได้เลยค่ะหลังจากที่เพื่อนแนะนำตัวเสร็จมิจะเปิดวิดีโอของเพื่อนให้ดูนะคะอ่ะพร้อมแล้วเริ่มเลยค่ะสวัสดีค่ะหนูเด็กหญิงชาติกาบุญรอดเลขที่6ค่ะหนูทำเป็นที่ขั้นหนังสือค่ะมีไอเดียเพราะว่าเวลาที่ไปร้านหนังสืออะไรแบบนี้เดี๋ยวนี้เขาเหมือนรณรงค์ค่ะแล้วเขาไม่แจกที่ขั้นหนังสือแล้วหนูก็เลยมานั่งทำเองจากขวดพลาสติกค่ะที่บ้านแล้วก็นะคะต่อลูกต่อนั่นแหละค่ะก็คือได้ไอเดียมาจากพวกร้านหนังสือนั่นเองนะคะเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยแจกแล้วจริงๆก็เลิกแจกมานานแล้วเนาะทีนี้เรามาดูไอเดียการทำของเพื่อนนะคะเอาเป็นตัวแนวทางในการทำให้กับเพื่อนๆคนที่ยังไม่ทำละกันนะคะลูกดู
ใช้สีอะคริลิกนะคะมีการพังด้วยนะเดี๋ยวนะโอเคแล้วเราทำไงต่อลูกอันนี้นะคะเป็นของน้องไข่มุกนะคะซึ่งอันนี้เนี่ยไอเดียดีนะคะสามารถที่จะไปประดิษฐ์เป็นการขายได้นะคะก็ดูของเพื่อนเป็นแนวทางนะคะแล้วก็สัปดาห์หน้าเนี่ยคนที่เหลือเตรียมตัวเอางานมาพรีเซนต์ด้วยนะคะลูกคนต่อมาอันนี้ของน้องปางน้องปางถ้าพร้อมแล้วเปิดไมค์แนะนำตัวแล้วบอกไอเดียในการทำเลยค่ะสวัสดีค่ะชื่อเด็กหญิงศิริรัตน์สุเมนวรัตน์เลขที่17ค่ะไอเดียในการทำก็มีมะพร้าวอยู่แล้วค่ะแล้วเห็นเหลือจากการทำขนมค่ะก็เลยเอามาทำไอเดียก็คือมีมะพร้าวอยู่แล้วนะคะโอเคค่ะเรามาดูมิดไม่ขออนุญาตไม่เปิดเสียงให้ฟังนะคะเพราะว่าเดี๋ยวกลัวโดนลิขสิทธิ์นะคะดูจากตัวภาพของเพื่อนแทนละกันก็จะเป็นประมาณนี้นะคะแล้วก็สิ่งที่เพื่อนได้ออกมาก็คือรูปด้านหน้าตรงนี้นั่นเองนะคะสามารถใส่สิ่งของที่เป็นอเนกประสงค์ได้นะคะใส่พวกสบู่นะคะแล้วก็พวกยาสีฟันเป็นสีฟันต่างๆนะคะก็เป็นไอเดียที่ถือว่าโอเคนะคะทีนี้นะคะใครมีข้อสงสัยนะคะเกี่ยวกับชิ้นงานประดิษฐ์หรือว่ามีข้อสงสัยเกี่ยวกับเทคนิคเพิ่มเติมที่เป็นตัว 5W1 เห็ดไม้ลูกหรืออีก1มินิสุดท้ายใครมีคำถามไหมคะครั้งหน้านะคะคนที่เหลืออยู่นะคะตอนนี้เนี่ยห้องเรามีทั้งหมด17คนถูกต้องไหมลูกส่งมาแล้ว2คนเพราะฉะนั้นอีก15คนที่เหลือนะคะครั้งหน้าให้เตรียมชิ้นงานของตนเองมาด้วยนะคะก็คือถ่ายวิดีโอแบบเพื่อนเลยนะแล้วส่งมาในรายกลุ่มนะคะอย่าลืมทำมาส่งด้วยนะคะลูกตัวนี้มีชิ้นงานแล้วก็เก็บไว้เป็นคะแนนสอบปลายภาคด้วยนะคะเพราะฉะนั้นทำให้สวยงามนะคะถ้าไม่มีคำถามไม่มีข้อสงสัยใดๆแล้วนะคะมิกก็ขอจบในรายวิชาของการออกแบบในวันนี้นะคะไว้เพียงเท่านี้ไว้เจอกันใหม่ในคาบหน้านะคะสวัสดีค่ะขอบคุณเด็กๆทุกคนเลยนะคะที่ตั้งใจเรียนนะคะ